มาดูเรื่องราวของน้องน้ำเต้าบ้างค่ะน้องน้ำเต้าเนี่ยเป็นเด็กปั๊มนะคะทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้เพราะว่ามีกระแสก่อนหน้านี้ว่ามีคนถ่ายรูปน้องแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียถึงรูปร่างหน้าตานะคะก็เลยกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาซึ่งน้องก็ใจกว้างให้อภัยกันไปเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคือพี่พจน์อานนท์เนี่ยเขาไปจีบน้องมาเล่นหนังตอนแรกน้องน้ำเต้าบอกว่าไม่ไปเพราะอยากจะทำหน้าที่นี้แต่ว่าพอมีข้อเสนอจากพี่พจน์อานนท์บอกว่าการถ่ายทำมันเป็นแบบนี้แบบนี้น้องน้ำเต้าเข้าใจใช่แล้วบอกเป็นโอกาสก็เลยไปดูนะฮะแล้วก็ไปถ่ายทำมาเรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะเรื่องค่าตัวที่จ่ายให้กับน้องน้ำเต้านะคะ 10,000 บาทก็เลยมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะแค่นี้พอหรือเปล่านับเป็นความโชคดีของน้องน้ำเต้าเด็กปั๊มคนดังนะคะหลังจากที่ถูกข้าราชการหนุ่มโพสต์รูปเชิงดูถูกเหยียดหยามลงโซเชียลมีเดียล่าสุดค่ะผู้กำกับชื่อดังพี่พจน์อานนท์ก็เลยคว้าตัวน้องน้ำเต้าเนี่ยมาแสดงหนังอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพจน์อานนท์ได้ให้น้องน้ำเต้านะคะแสดงภาพยนตร์เรื่อง888แรงทะลุนรกโดยแสดงเป็นสาวปั๊มนี่แหละปรากฏตัว1ฉากในภาพยนตร์แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าค่าตัวที่น้องน้ำเต้าได้รับนั้นน้อยเกินไปล่าสุดทางพจน์อานนท์ค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าอยากจะอธิบายให้เข้าใจว่าการจ่ายน้องน้ำเต้าจ่ายค่าตัวให้กับน้องน้ำเต้าไป 10,000 บาทเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบเลยนะคะส่วนค่าเดินทางก็กำลังให้ทีมงานคุยอยู่ว่าจะให้ที่เท่าไหร่วันนั้นเนี่ยที่มีการถ่ายทำค่ะน้องน้ำเต้าเนี่ยมากัน4คนใช้เวลาทำงานกับน้องน้ำเต้าไม่ถึงชั่วโมงถ่ายทำเสร็จก็ให้รถไปส่งน้องที่พักนะคะที่ทางกองถ่ายเนี่ยเปิดไว้ให้ไม่ได้เอาเปรียบแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็ป่านนี้น้องคงจะกลับไปทำงานแล้วพี่พจน์อานนท์ก็ยังขอบคุณทุกคนที่เข้าใจพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้เอาเปรียบน้องน้ำเต้าแต่อย่างใดค่ะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับสำหรับตัวแสดงละครนะครับหรือว่าภาพยนตร์ใดๆก็ตามเนี่ยการถ่ายทำมันจะมีการเข้าฉากคือถ้าไม่ได้เป็นตัวเอกราคาหลักหมื่นนี่ถือว่าสูงเลยนะครับการที่น้องน้ำเต้าได้โอกาสแบบนี้อันนี้ในมุมมองของผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องน้ำเต้าและราคา 10,000 บาทไม่ได้น้อยเกินไปนะครับสำหรับตัวแสดงที่จะมาออกอากาศเพียงแค่ฉากเดียวหรือว่าซีนเดียวในเรื่องแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำประมาณแค่ 1-2 ชั่วโมงแบบนี้ถือว่าพอสมควรนะฮะแล้วการไปรับไปส่งอะไรต่างๆที่พี่พจน์อานนท์เองอาจจะต้องเป็นคนออกไปดูแลอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักแสดงซึ่งถ้าเป็นนักแสดงทั่วๆไปถ้าเป็นนักแสดงทั่วไปเป็นตัวประกอบแบบนี้ก็จะได้ค่าตัวอยู่หลักพันนั่นแหละครับก็ถือว่าราคาครั้งนี้คือสมเหตุสมผลแล้วไม่น้อยไปครับแต่ว่ามากไหมตามความรู้สึกของคนอันนี้แต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ถามว่าน้อยไปไหมไม่น้อยไปครับ